สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับซีชัดปวีตรีชัชวันวงค่ะและนี่คือรายการที่มีชื่อว่า IT Learning เราจะมาเรียนรู้เรื่องของ IT ที่น่าสนใจและอยู่ในกระแสด้วยกันนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่อยู่ในกระแสตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยคือเรื่องของ Tablet PC นั่นเองและแท็บเล็ตที่กำลังจะอยู่ในมือน้องๆปอหนึง่ง แทบทุกคนทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าเราคงจะต้องเริ่มรู้จักกับระบบปฏิบัติการ Android มากยิ่งขึ้นและวันนี้ก็มีกูรูมาอยู่กับเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนอื่นเลยไปชมตัวอย่างรายการก่อนค่ะ บคุณผู้ชมที่พลาดชมตอนที่1และตอนที่2ไปนะคะเราได้สอนทำแอปพลิเคชัน Android ตั้งแต่เริ่มต้นคนที่ทําไม่เป็นเลยก็จะเข้าใจว่าพื้นฐานของการทําแอปเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆคุณไม่ต้องเรียนโปรแกรมมิง่งมาคุณก็สามารถทําแอปได้แล้วเพราะตอนนี้เครื่องมือเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนตอนที่2ถ้าคุณไปชมย้อนหลังนะคะก็จะรู้ว่าหน้าตาของแอป หรือว่า user interface ทําได้ยังไงบ้างแต่ในตอนนี้เป็นตอนที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันอีกตอนหนึ่งเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของฐานข้อมูลค่ะ และตอนนี้ซีก็อยู่กับนักพัฒนาแอปพลิเคชันตัวพ่อเลยก็ว่าได้คนนี้นะคะคือคุณอั้นชัยยงสวัสดีค่ะค,คุณอั้นมาจากทางสภาพัฒน์นะคะเขาบอกว่าคนนี้เก่งมากๆอืไม่ได้พัฒนาแค่ Android ด้วยใช่ไหมพัฒนา Apple ด้วยใช่ไหมคะครับ iOS ด้วยพัฒนาทาง Apple เลยใช่ไหมทำแอปแอเ o s, <S ได้ด้วยแต่วันนี้เราเอา Android ก่อนแล้วกันเพราะว่าแท็บเล็ตส่วนใหญ่ที่น้องๆปนหนึ่งจะได้รับก็เป็น Android แล้วก็แท็บเล็ตแอนดรอยก็มีหลายราคาให้เราเลือกตามเงินในกระเป๋าตังค์แล้วด้วยใช่ครับ เอาละในวันนี้เราพูดถึงเรื่องของฐานข้อมูลฟังดูใหญ่อ่ะฟังด <oh ูเยอะอ่าครับยากไหมคะก็อันนี้เน um ี Freud ่ยตัวคอนเซปต์เนี่ยไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรายละเอียดลึกๆเนี่ยก็ต้องต้องศึกษานิดนึงนะครับแต่วันนี้เราจะพูดกันแค่ในเชิงคอนเซปต์ก่อนเบาๆหน่อยอ่าเบาๆหน่อยนะฮะโอเคค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูซิว่าเออใน Android เนี่ยนะครับมันมีฐานข้อมูลอยู่เนี่ยมันมันเป็นฐานข้อมูลอะไรมันแล้วใช้ยังไงนะครับก็จะมาลองว่า เอ่อถ้าเราจเจ้าข้อมูลเข้าไปเก็บทำยังไงนะครับเราจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงเนี่ยทำยังไงเนี่ยแหละสำคัญนะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าคุณทําแอปแล้วแอปมีแค่หน้าตามันก็กลวงกลวงถูกไหมคะมันไม่ได้ทําอะไร,รได้แต่ว่าฐานข้อมูลเอาไว้เก็บว่าสมมติคนอยากจะให้เขามาค้นหาเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรแบบนี้มันก็จะต้องมีเนื้อหาของมันอยู่ซึ่งก็ต้องอยู่ในฐานข้อมูลนี่แหละครับ ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าในในตัว Android นะครับจริงๆมันสามารถเก็บข้อมูลได้หลายหลายแบบมากเยอะเลยใช่ไหมคะมีอยู่ตั้ง4 5หวิธีนะครับเริ่มแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นวิธีที่เรียกว่าแชร์ Preferences นะครับหรือว่าเป็นเป็นที่เก็บข้อมูลกลางซึ่งจะคือหมายถึงว่าเวลาถ้าเรามีนักพัฒนาแอปหลายๆคนเก็บไว้ตรงแชร์เพฟเรนซ์เซสทุกคนไปเก็บไว้ที่เดียวช่วยกันสุ่มพัฒนาได้ครับก็เอาไว้เก็บค่าพวก ตั้งค่าเล็กๆน้อยๆเช่นเปิดปิดออปชันนู้นออปชันนี้อย่างเงี้ยเราเอาไปเซฟไว้ในสิ่งที่เรียกว่าแชร์ p r e f e r e n c e สได้อ่าโอเคค่ะ,ะอันนั้นก็เหมาะกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลเล็กๆทัๆ่วๆไปไม่ได้แบบว่ารายละเอียดเยอะมากใช่ต่อมาก็จะเป็นหน่วยความจําที่อยู่ภายในอุกปรกรณ์เลยนะครับอย่างเรามีอุกปรกรณ์แท็บเล็ตอย่างเงี้ยนะครับตัวมันเนี่ยถ้ามาด้วยตัวมันมันจะมีหน่วยความจําภายในอยู่แล้วที่เป็นแฟลชเมมโมรี่อยู่บ้างหกกิกสามสองกิกหกสี่กิกอันนี้ก็ว่ากันไปใช่ครับอันนนนนีี้้้เเเเเเเ่่ยรราาาาากกก็็สมมถอออขขงไไปบดหืัชน เอาไฟล์หนังไฟล์รูปไฟล์เสียงเข้าไปานะครับเราก็คือเวลาเขาดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะมาพร้อมแอป,ปเราใช่ไหมครับเราแอป,ปไหนใส่ไปเยอะมันก็ใหญ่หน่อย6กิกเอ้ยหกเมกเอ <6 S 1> เอ <10 S 1> บางแอป,ปแบ<ป>บใหญ่มากโหลดนานมากแต่ว่าจริงๆควรไหมอ่ะอ่าอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงให้ดีว่าแอป,ปเราเนี่ยสมควรจะใส่ของเข้าไปมากน้อยแค่ไหนเออบางแอปหนักมากคือคนก็ไม่อยากโหลดนะเพราะหนักเครื่องอะไรเงี้ยอาจจะสวยมากเลยแต่ว่า20เมกขนาดใหญ่มากก็โหลดไม่ไหวก็คือจบ อ่าเราก็ต้องอา,อาจจะมีการตรงเนี้ยต้องต้องใส่ไปแค่พอประมาณก่อนแล้วเดี๋ยวพอเปิดแอป,ปขึ้นมาเนี่ยอาจจะไปดาวน์โหลดทีหลังค่ะค่อยๆแบบพัฒนาเวอร์ชัน2ไง 2> ใช่ออให้เขาแบบลงแอป,ป,แป,ปเราเบาๆสักเมสกสองเมกดูแบบเบาๆเครื่องอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปซื้อเพิ่มหรือว่าไปโหลดเพิ่มถูกต้องเลยถั่วต้มเลยค่ะคราวนี้อันที่3ก็คือหน่วยความจาภายนอกนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ หลังๆเนี่ยจะมีช่องให้ใส่ไมโคร SD อ,อย่างอันนี้ก็มีช่องให้ใส่ไมโคร s นสดรับส่วนใหญ่ a n d r o i d ทําได้ไอ,อันนี้คือสิ่งที่ Apple ไม,ไม่ทําเลยคือซื้อมาเท่าไหร่ได้เท่านั้น <S 2> <S 2> ไมโคร SD เนี่ยเราเราก็เลือกได้ตามใจเราจะเอาเท่าไหร่ซ้มสอกิกหกกิกจะใส่ใหญ่เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไป <Okay. S 2> ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ใส่สูงสุดได้เท่าไหร่คะก็น่าจะประมาณ3 2ถึง6กิ่กนะครับพอใส่ไปแล้วเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยเราก็สามารถให้แอปพลิเคชันเราเนี่ยไปใช้ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีมากน้อยแค่ไหนค่ะใส่การ์ดเข้าไปได้เพิ่มแล้วก็<แ>เอาไปอัดอัดกันไว้ในการ์ดแล้วกันส่วนใหญ่ก็เนื้อที่มันจะใหญ่ใหญ่กว่าตัวที่มีมากับเครื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เมื่อกี้คุณสีถามว่าเออเราจะเราจะเราจะ,เราจะคิดยังไงว่าอันไหนเราจะควรจะใส่ไปในแอปหรือว่าไปใส่ทีหลังใช่ไหมครับตัวแอปเราเนี่ยเราก็ใส่ไปแค่พอประมาณหน้าตารูปอะไรนิดหน่อยแต่ว่า คอนเทนต์ที่มันใหญ่ๆเช่นโอ้มีวิดีโอเปิดตัวแบบไฮโซอะไรมากเนี่ยเราก็ค่อยไปดาวน์โหลดมาหรือไม่บางทีก็ทําเป็นสตรีมมิ่งไปเลยคือว่ายง่ายว่าต้องต่อเน็ตดูเอา่มันจะได้ <ปะ S 1> ไม่หนักแอปไงใช่<น>ครับอ,อันนี้หน่วยความจำภายนอกก็คือสามารถเอาไปเก็บได้เหมือนกันะนะครับอันที่4ก็จะเป็นที่เราจะเรียนวันนี้พระเอกของวันนี้นะครับก็คือตัวฐานข้อมูละนะครับฐานข้อมูลเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เอาข้อมูลเข้าไปเก็บแล้วมันจะเก็บอยู่ในรูปแบบเป็นเป็นตารางนะครับภายในเนี่ยถ้า นึกถึงโปรแกรมที่เราใช้ทุกวันก็เช่น Excel มันจะเก็บไว้ในรูปแบบคล้ายๆ Excel ซซึ่ง Excel เนี่ยเราสามารถจะดึงมันขึ้นมาเป็นทีละคอลัมน์ก็ได้ใช่ไหมครับจะดึงมาเป็นทีละบรรทัดก็ได้สามารถหาซ้ำได้หาผลบวกหาอะไรอย่างนี้ได้คือว่าง่ายๆมันไม่ใช่แค่แบบเป็นฐานข้อมูลเก็บๆๆ<ช>็นล็อกๆอย่างเดียวแต่ว่ามันมีการประมวลผลให้ด้วยฐานข้อมูลเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถเลือกดึงเลือกดึงข้อมูลได้ตามที่เราต้องการเลยอยากได้คนที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ บ้านอยู่กรุงเทพอ่ามีรหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย102อย์สองะไรเงี้ยลักษณะมันเหมือนเซิร์ชเอนจินมากเลยฟังดูแบบเนี้ยใช่ก็ฐานข้อมูลนี้ก็เป็นพื้นฐานของเซิร์ชเอนจินอย่างเงนะครับซึ่งฐานข้อมูลที่อยู่ในตัว Android เนี่ยนะครับจะมีชื่อว่า S Q l i t e S Q l i t e อันนี้ต้องรู้จักชื่อคนนิดนึงใช่ถ้าพูดยากก็อ่านว่า s e c ค Light e c o l i ง่ายขึ้นไหมครับยากยยากกว่าเดิมอีกอ่านะครับก็อ่านได้2อย่างจะ S Q l i t e หรือว่า s c o l i g ก็ได้นะครับ ซึ่งข้อมูลที่จะเก็บในฐานข้อมูลก็อย่างที่บอกไปคือเหมาะกับการที่เราจะต้องดึงเป็นดึงขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเรามีเงื่อนไขที่จะต้องดึงตามชื่อตามที่อยู่ตามอะไรก็สมคตรจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลค่ะโอเคองั้นวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือไอตัว SQLite ตัวนี้แหละถูกต้องครับแล้วสุดท้ายก็คือที่คุณซีพูดไปเมื่อกี้ว่าเราไม่ต้องเอามาเก็บบนเครื่องแล้วสตรีมมาเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือวิธีที่5เนี่ย เราใช้ผ่านเน็ตเวิร์ n คอนเน o n ชันมาเลยคือดาวน์โหลดมาสตรีมมาทันทีในสามจีก็มีใช้นิดนึงแล้วก็ใช้คุมนิดนึงแล้วก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่เอาไปเก็บไว้บนคลาวเอาไปเก็บไว้ข้างนอกคือถ้าไม่จำเป็นก็ไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตเอาแล้วก็โหลดดูเอาเหมือน YouTube ทีเขาก็ใช้การสตรีมถูกต้องนะครับคราวนี้วันนี้เรามาดูเฉพาะตัวฐานข้อมูลกันนะครับพระเอกของเราวันนี้ก็คือตัว SQ Li t e นะครับตัว SQ Li t e เนี่ยเป็นฐานข้อมูลที่ถูกฝังติดมากับ ตัวระบบปฏิบัติการ Android เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าทุกเครื่องที่มี Android เนี่ยมันจะต้องมีเจ้า SQLite ติดมาอยู่แลยยังไงก็มีให้เราใช้แบบไม่ต้องไปโหลดมาเพิ่มเลไม่ต้องมาลงมาเพิ่มทีหลังนะครับซึ่งไอ้เจ้า SQLite เนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลที่ที่โด่งดังโด่งดังในในหมู่นักพัฒนานะครับก็จะเป็นเป็นแบบ OpenSource หรือว่าที่เรียกว่าเปิดเผยรหัสก็คือฟรีเหมือนกันนะครับแล้วใช้ในทั้ง Android และ iOS ด้วยอ่าเป็นตัวที่ใช้ทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นตัวที่เก่ง แล้วก็ตัวข้อมูลที่เก็บเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเออเราเอามาเก็บแล้วมันปลอดภัยหรือเปล่าไปเอาข้อมูลออก็มันเป็นระบบเปิดมันจะปลอดภัยอะคะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเขาทามาอย่างดีก็คือว่าฐานข้อมูลเนี่ยจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยคือไม่สามารถมีแอปพลิเคชันอื่นแอบเข้ามาอ่านข้อมูลของเราได้เออต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะปลอดภัยนะครับวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับของตัว sqlite หรือว่า sqlite ใน android เนี่ยมันก็จะต้องมี ยังไงจะต้องมีตัวภาษาจาว่าเข้ามาเกี่ยวข้องแหละโอเคเราเราคุยกับจาว่ารู้เรื่องแล้วตอนนี้เพราะว่าผ่านไป2ตอนแล้วเริ่มสองตอนทุกคนก็จะเริ่มเริ่มคุ้นเคยกับจาว่าตอนแรกเห็นเปิดมาตกใจหูไม่ได้แน่นอนอันนี้มึนแน่นอนอันนี้เริ่มเริ่มโอเคแล้วครับตัวจาว่าเนี่ยเอ่อแอนดรอยเนี่ยจะมีเขาจะเรียกว่าจาว่าจะมีคําที่เรียกว่าคลาสนะครับคลาสก็คือการใช้เรียกสิ่งของที่เราจะเอามาใช้ในโปรแกรมเราเช่นมันจะมีคลาสที่ชื่อว่า S SQLite หรือว่า SQLite Database ค่ะถ้าเราอยากจะทำงานกับฐานข้อมูลเนี่ยเราจะต้องสร้างเมันเป็นห้องห้องห้องอย่างเงี้ยเหรอคะ,อะสร้างเจ้า SqL database มาเหมือนเป็นคนมากกว่าครับเมราะว่าเราสร้างขึ้นมาเป็นเป็นลูกน้องเราหนึ่งคนแล้วเราสั่สงว่าเจ้า SqL Data ล a ์เดเทเอาข้อมูลออกมาสิอเอาข้อมูลเข้าไปเก็บสิอ,อย่างนี้นะฮะแล้วก็มีอีก3อันที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือ Sqlite openhelper นะครับชื่ออาจจะยาวนิดนึงแต่ว่า ให้จำง่ายว่าเป็น open helper ก็คือเป็นตัวช่วยเปิดนะครับ helper ในการ open SQLite นั่นเองคือว่าง่ายๆว่าเหมือนเราตั้งตุ๊กตามาหนึ่งตัวที่ชื่อว่า SQLite database เสร็จปั๊บมันคือลูกน้องเราและลูกน้องเราคนนี้เราก็ต้องโปรแกร,รมบอกเขาว่า SQLite open helper ไปเปิดไฟล์ให้เป็นอย่างนี้ใช่ไปเปิดฐานข้อมูลขึ้นมามนะครับแล้วก็เวลาเราใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ยก็จะมีอีก2ตัวนะครับก็คือตอนใส่เนี่ย ใส่ในตัวที่ชื่อว่า Content Values ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตอนดึงขึ้นมาจะเป็นอีกชื่อหนึ่งคือชื่อเป็น Cursor นะครับตอนนี้ยังไม่เข้าใจก็ยังไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราจะ <Okay. S 2> เดี๋ยวทำให้ดูแล้วจะแบบเ<อ>ห็นภาพมากขึ้นไอ้เจ้าตัว SQLite Open Helper เนี่ยก็จะช่วยทำงานคือช่วยเปิดช่วยสร้างฐานข้อมูลขึ้นมานะครับะะมีโปรแกรม SQLite หรือ SQLite อยู่บนเครื่องแล้วเนี่ยโปรแกรมแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะต้องไปสั่งให้สร้างฐานข้อมูลขึ้นมา แล้วก็เปิดฐานข้อมูลนั้นขึ้นมานะครับหรือจะอัปเกรดสมมติถ้าเรามีการอัปเวอร์ชั่นจากเวอร์ชั่นหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นสข้อมูลเรามีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการอัปเกรดแลก็ใช้ตัวนี้นะครับโอเคคราวนี้เวลาเราจะอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับเราสามารถใช้คําสั่งของภาษา j จาวเหมือนกันมาครับจาว่ามาอีกแล้วครัวทุกทีเลยครับที่อย่างที่ผมบอกไปว่า ฐานข้อมูลเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาข้อมูลแบบไหนเลยะนะครับแล้วมันจะดึงขึ้นมาได้เฉพาะที่เราต้องการซึ่งเราก็จะสามารถกําหนดเป็นเหมือนอบอกรายละเอียดมันไปว่าใช้คําสั่งว่า sqlite database นะครับ query query ก็คือไปไปดึงขึ้นมานสั่งให้ดึงขึ้นมาไปเอามาครับแล้วเราสามารถบอกได้ว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นจะเอาจาก ตารางที่ชื่อว่าอะไรอย่างในถ้านึกถึง Excel ก็คือ Excel เราจะเห็นเป็นตารางตารางตารางใช่ไหมเอาจากตารางที่ชื่อว่า people นี่นะครับแล้วอยากจะได้คอลัมน์ที่ชื่อว่าอะไรบ้างเช่นคอลัมน์ที่ชื่อว่า name คือชื่อนามสกุลที่อยู่อันนี้ทําเพื่ออะไรคะทาเพื่อเหมือนกันเป็นการจัดระบบว่าเวลาเดี๋ยวข้อมูลเราเยอะเะมันจะได้ไม่งงถูกไหมใช่ว่าคลิก name ให้ขึ้นนั่นขึ้นนี่ถูกต้องโอเคถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย เวลาเราดึงมันจะต้องดึงขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวมาทั้งยวงใช่มันก็จะยุ่งยากในการทํางานเราก็สามารถเลือกได้นะครับสามารถใส่เงื่อนไขได้ว่าไอ้ที่เราจะเอาขึ้นมาเนี่ยอยากจะได้เฉพาะคนที่อายุมากกว่า20อย่างนี้ได้หรือจะเอาเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายอย่างนี้ก็สามารถกำหนดมันไม่มีแบบว่าสําเร็จรูปหรอคะมันดูยากอ่ะอันนี้เนี่ยอันนี้ต้องค่อนข้างที่จะต้องศึกษาเลยเพราะว่ามันไม่มีโอเคต้องไปเรียนรู้การใช้อ่ กจะรียก็เป็นภาษา SQL นะครับชื่อเหมือน SQL นั่นเองอเป็นภาษาที่ใช้เรียกข้อมูลนะครับที่เหลือก็จะเป็นเงื่อนไขในการจัดกลุ่มข้อมูลนะครับหาผลรวม,มหาซ้ำหาค่าเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ครับโอเคงันเดี๋ยวลองให้ดูนะครับ,รบแล้วก็อ,อีกด้านหนึ่งก็คือการเมื่อกี้คือการดึงข้อมูลขึ้นมาใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเราจะเขียนข้อมูลลงไปเนี่ยก็ จะต้องใช้ผ่านตัวที่ชื่อว่า content values เหมือนว่าเป็นค่าของเป็นเนื้อหาที่เราจะใส่เข้าไปเนื้อหาที่เราต้องการตั้งค่าเข้าไปนี่นะคะเช่นผมจะใส่คนที่มีชื่อว่าชัยยงนะครับแล้ว address ือตัวเองซะเลย address ที่ g k o คหรือกรุงเทพนะครับก็สั่งแค่ db หรือว่าไอเจ้า SQL ลาไอนะครับ insert เข้าไป db insert insert ไปที่ตารางที่ชื่อว่า people แล้วก็เอาค่าที่เราเซตเมื่อกี้เนี้ย โยงก็ไปให้มันนะครับก็จินตนาการถึงตอน Excel ที่แบบว่าเราเพิ่มมาอีกหนึ่งบรรทัดแหละ่ะตอนนี้ข้อมูลก็จะเพิ่มเข้ามาหนึ่งบรรทัดนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวลองมาทําจริงดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับว่าเอ๊เราจะทําแอปท,ที่ที่ป้องกันสําหรับคนที่ลืมเออไม่รู้วันนี้จะไปทําอะไรบ้างมันมีต้องทําเยอะใช่ไหมครับแอปนี้เหมาะกันสีมากเราจะมา <S <S <ฮ>ะทําแอปที่ชื่อว่า to do list นะครับอแอป to do list ก็จะเก็บรายการที่เราต้องการจะเตือนความจําเรา แล้วก็เราจะเอาข้อมูลที่เขาพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันจะมีช่องที่ให้พิมพ์มข้อความนะครับพอพิมพ์เข้ามาปุ๊บเราก็จะเอาไปเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ปิดเครื่องต่อให้ยกเว้นอ่านอินสตอลมันออกไปนะครับมันก็จะยังอยู่ตลอดเวลาโอเคค่ะมาลองดูกันนะครับเริ่มต้นเปิดโปรแกรมครับก็เปิดเดิมเปิดโปรแกรม Eclipse ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมส l i g h t Eclipse ปสะอันนี้เนี่ยผมได้สร้างโปรเจกต์เอาไว้แล้วชื่อ To-do list นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับตัว Todo l i s t เนี่ยเดี๋ยวเราก็เริ่มจากหน้าตาก่อนนะสเต็ปก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมคือเริ่มเนี่ยต้องทำหน้าตาก่อนหน้าตาที่เราทำไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ลากเจ้า Text มาวางหนึ่งอันตั้งชื่อว่า my to do list ใช่ไหมครับตั้งาลาก edit text มาเอาไว้สำหรับรับข้อมูล<ะ>แล้วสุดท้ายก็จะเป็น เป็นตัวที่เรียกว่า list list view ก็คือแสดงข้อมูลออกมาเป็น list 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 ลงมามซึ่งเดี๋ยวเราจะดึงตรงนี้มาจากฐานข้อมูลนะครับพอเราสร้างหน้าหน้าตาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมาเขียน Java แหละนะครับอันนี้เป็นส่วนที่จะต้องโปรแกร,รมละตัว Java เนี่ยผมก็จะเริ่มจากการดึงไอ้เจ้าหน้าจอเมื่อกี้ขึ้นมาแสดงเหมือนกันนะครับที่ใช้คำสั่งเดิมคือ set content view ว่าจะให้เอาอะไรขึ้นมานะครับก็เอาที่ไฟล ที่ชื่อเมนขึ้นมานะครับเรามีไฟล์เดียวชื่อว่าเมนจากนั้นก็ทําการลิงก์เหมือนเดิมคือลิงก์เข้าด้วยกันว่ามีกล่องข้อความ1อันนะครับมี list view ที่ไว้แสดงข้อมูล1อันนะครับจากนั้นผมก็สั่งมันเอาไว้ว่าเจ้าตัวกล่องข้อความเนี่ยนะครับที่ผมสร้างไว้ตรงนี้นะครับเซตเอาไว้ว่าถ้ามีการพิมพ์ข้อมูลเข้ามานะครับคือจะให้คอยฟังเลยว่ามีการพิมพ์คีย์บอร์ดเข้ามาแล้วเนี่ยพอพิมพ์เข้ามาแล้วยูเซอร์กด ผู้ใช้กด enter เมื่อไหร่นะครับกุ enter ปุ๊บผมจะเอาข้อมูลเนี่ยใส่เข้าไปในฐานข้อมูลนะครับที่บันทันนี้ก็คือว่า insert task เข้าไปนะครับในสิ่งที่เขาพิมพ์เข้ามาะนะครับพอ,อ,อ insert แล้วมันก็จะอยู่ในฐานข้อมูลแล้วนะครับผม<ต>ก็จะก็ปล่อยให้เขากรอกไปใช่แล้วเราก็ดึงมันขึ้นมาแสดงคือเข้าไปเก็บแล้วก็ดึงของที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยขึ้นมาแสดงด้วยนะครับ <Okay. S 1> วิธีเอาออกมาก็คือ ผมก็จะมีคำสั่งว่าให้ไป get all to do items ขึ้นมาอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ซึ่งพอมีคำสั่งนี้ปุ๊บมันก็จะไปดึงข้อมูลขึ้นมาแสดงนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยทำงานด้วยตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันเนีจะไม่รู้วิธีคุยกับตัว SQLite ฐานข้อมูล SQLite นะครับก็จะต้องมีตัวที่เรียกว่าเป็น to do db adapter หรือว่าเป็นตัว adapter a อนด์แอพเตอร์เอแดเตอร์เหมือนตัวแปลงไฟถูกไหมครับอ่านี่ก็เหมือนกันคือเป็นตัวกลางเป็นล่ามที่ไปคุยระหว่างไอ้เจ้าฐานข้อมูลเนี่ยกับกรมของเราเราแลวคือเราก็ต้องใส่โค้ดเข้าไปอีกใช่ครับอันนี้เนี่ยตัวอย่างเนี่ยสามารถท่านผู้ชมสามารถเอาไปใช้ได้เลยคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีตัวอย่างให้ตัอ่างก็สามารถเอาโค้ดเนี้ยไปใช้ได้แล้วก็แก้ไขให้ตรงตามที่อยากจะใช้ดีเลยนะครับมาลองดูกันหน่อยว่าไอ้เจ้าตัว d a t a b a s e Adapter หรือว่า Adapter เน่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีการสร้างนะครับตารางซึ่งตรงนี้จะเป็นวิธีการเขียนแบบภาษาที่เป็น sql แล้วอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่อมอีกนอกจาก java นะครับจะมี sql อย่างหนึ่งผมก็สร้างตารางขึ้นมานะครับที่ประกอบไปด้วยรหัส id มาแล้วก็มี text อันหนึ่งที่เอาไว้เก็บว่า to do list คืออะไระค,รคะแล้วก็มีคำสั่ง2อันที่เราใช้เมื่อกี้ก็คือคำสั่ง insert task นะครับ insert task เนี่ย ก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปตามที่เขาส่งมานะครับผมก็จะสร้างที่ชื่อว่า content values นั่นแหละครับแล้วใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็ insert เข้าไปจากนั้นก็เวลาจะดึงขึ้นมาก็ใช้คำสั่ง query ที่เราดูไปแล้วนะครับบอกว่า query จากตารางนี้แล้วก็เอาคอลัมน์ที่ชื่อว่า id แล้วก็อลัมน n task ขึ้นมาแสดงะนะครับโ okay. อเคคราวนี้เรามาดูว่ามันทำงานยังไงนะครับจะรัน เข้าไปในตัวอิมูเลเตอร์นะครับอยากรู้อ่านี่คืออ๋อนี่คือเรียบๆง่ายๆแบบนี้ก็จะได้ my to do my to do list ใช่ตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าพอผมเริ่มใส่ข้อมูลคุณซีอยากจะไปทำอะไรบ้างวันนี้อ่าวันนี้ไปเรียนแอปแไปเรียนเขียนแอปอ เรียนการเขียนแอปใช่ไหมครับแอปเดเวลลอปเม้นนะครับน,นก็จะใส่เข้าไปแล้วมนขึ้าให้้แลวใช่น,นี้ก็คือจะไปอยู่ในลิสต์ของเราแล้วโอ้ยง่ายเหมือนกันเนะาะส่วนเรื่องความสวยงามเดี๋ยวว่ากันอีกทีใช่ครับเราอยากไปช้อปปิ้งต่อใช่ไหมครับไปช้อปปิ้งก็ใส่เข้าไปก็จะเริ่มข้อมูลมันก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแหละโอเคนะครับ go to school go to school ครับ ทำกันบ้านดูยโฮมเวิร์กสอปชอยู่โน้ใช่างครับแล้วตัวเนี้ยทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยมันคือข้อมูลที่ถูกเอาไปเก็บในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็มันจะอยู่ตลอดไปนะครับยกเว้นว่าเราไปแต่อันนี้เราก็ยังไม่สามารถทําติ๊กบ็อกได้ว่าแบบติ๊กบล็อกว่าทาแล้วทําแล้วอย่างนี้ใช่ไหมอ่านั้นต้องเราก็ต้องไปทําเพิ่มละว่ามีการเก็บด้วยว่าอันเนี้ยทาไปหรือยังถ้าทําไปแล้วเราก็ลบออกไปโอเคค่ะแต่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนยังไงแบบทาให้ดูว่า ขึ้นมาได้แล้วยังมีส่วนอื่นอีกปะคะใช่ตัวด a t a b าเบสก็หมดแล้วครับมีมีประมาณนี้นี่ยังอยากให้แนะนําเรื่องของการเขียนโค้ดเพิ่มอีกนิดนึงค่ะคเพราะว่าตรงโค้ดเนี่ยแหละที่ซีดูแล้วซีคิดว่าหลายคนที่ดูอยู่เริ่มทอดใจแล้วบอกโอ้จะว่าเลิกคุยกันเลยใจเย็นๆใจเย็นๆแนะนำนิดนึงว่าจะต้องหาจะาต้องไหนดีแบบโค้ดมันเยอะมากจริงๆอะค่ะครับหรือว่าต้องเรียนรู้เป็นเป็นบล็อกบล็อกแม้ว่าบล็อกนี้เป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรค่ะครับถูกต้องครับ เราก็จะต้องต้องแบ่งแบ่งตัวโค้ดเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆนะครับตัว Android เนี่ยเขาจะมีการจัดการมาให้อยู่แล้วก็คือว่าตัวโค้ดเนี่ยมันจะสามารถจัดเป็นกรุ๊ปๆได้นะฮะที่สน่ครับอ๋อนี่ไงคือแบบมันไม่ต้องโชว์หมดตลอดไม่จริงๆยาวเป็นพืชมันย่อลงไปได้นะครับแล้วก็ตัวคลาสนะครับอันนี้คือตัวคลาสหนึ่งอันที่เป็นตัว To-do list ของเราเนี่ยมันจะมีการทำงานอยู่3อย่างก็คือ On Create อย่างเงี้ยครับคือเป็น เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําตอนที่แอปเราเนี่ยถูกเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับทุกครั้งก็จะเหมือนกันคือเราไปทําแอปไหนก็ตามมันจะต้องมี on create ทุกครั้งค่ะ on create คืออะไรคะ on create ก็คือว่าตอนที่แอปเราเนี่ยกำลังถูกเปิดขึ้นมาเนี่ยครับเราจะให้มันกำลังกกใช้อยู่อ่าเซต up อะไรขึ้นมาตอนแรกบ้างอยากจะให้ตัวอย่างอันนี้ก็คือเซต content view ว่าพอเปิดขึ้นมาเนี่ยให้เอาหน้าไหนขึ้นมาสแสดงอ๋อหมายถึงแบบพอเราพอมีคนเปิดแอปขึ้นมาปับ๊บครับจะเห็นอะไรก่อน ใช่ก็ต้องทำไว้ใน On Create oh. ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่ที่เหมือนเหมือนกันทุกครั้งเลยเอแต่พูดอีเก็ตเลยคือหมายถึงว่าในบล็อกของ On Create นี่หมายถึงว่าคนคุณอยากให้คนดูแอป,ปเนี่ยกดมาแล้วเจออะไรบ้างบล็อกนี้มันก็จะต้องอธิบายว่าคุณจะเห็นสีอะไรทาอะไรกดรไปไหนอะไรอย่างนี้ถูกต้องที่ต้องทําใน On Create เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเซตหน้าจอว่าเอาอะไรมาแสดงใช่ครับอย่างนี้ก็คือเซต Content View ไปที่ เปที่คุณอาใช่ไหมเรียกอาว่าขอ l a y ยอตตัวที่ชื่อเมนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องทําก็คือการลิงก์ตัวแปรเข้ากับตัว user interface อ่านี่ก็ทําเป็นสเต็ปเดิมเหมือนกันต้องทําทุกครั้งนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เฉพาะของแต่ละแต่ละแอปหรือว่าแต่ละแต่ละตัวละอย่างอันนี้คือเซตเป็นแบบ to do view to do list item มีการเซตเก็บข้อมูลอะไรเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็มีการเซตให รับค่าจากการกดปุ่มได้ไงครับอันนี้ก็จะเป็นซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณอันก o อป c ี d e ค้บางโค้ดพวกนี้เป็นตัวอย่างแล้วเอาไปแปะไว้ให้เผื่อคนที่อยากลองทำดูเีจะได้แบบลอง copy และ paste ดูจะได้ลองทำง่ายๆไม่ได้ยากมาสามารถเอาไปลองรันขึ้นมาแล้วก็ลองเล่นดูก่อนได้เลยแล้วก็ลองปรับแก้บางส่วนเยี่ยมเลยค่ะครับซึ่งนอกจาก on create เนี่ยอันอื่นๆก็เป็นอันที่เราสามารถ เขียนเพิ่มไปได้แล้วนอกจากจะให้มีการทํางานตอนที่เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะสั่งให้มันไปไปใส่ข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลมนะครับก็เขียนเพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าจะให้ดึงจากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงก็เขียนเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เป็นบล็อกๆไปเขียนเป็นบล็อกๆไปเหมือนกันอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากจาก กูเกิลว่า Developer แล้วก็ Android ค่ะก็คือแบบไปเซิร์ชใน Google อ่ะคำว่า Developer Android แล้วอย่าเขาจะขึ้นมาว่าถ้าคุณอยากพลิกแพงบอกว่าคุณอั้นสอนเลยเด็กๆอ,อยากเยอะกว่าน,นี้อะไรเงี้ยก็ลองไปเซิร์ชดูแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษถูกไหมคะใช่ครับวิธีการก็คือ Google Translate ช่วยคุณได้อ่าเราก็ใช้ Google Translate ช่วยอ่านแล้วก็มันจะมีเป็นเหมือนตัวอย่างโค้ดด้วยให้เราสามารถดาวน์โหลดมาเลยแล้วก็ มาลองใส่เข้าไปในเจ้า Eclipse เนี่ยแล้วก็ลองรันขึ้นมาดูโอเคแล้วก็ค่อยๆศึกษานะครับเขาจะมีคำอธิบายด้วยนะครับคำอธิบายก็จะดีๆว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะใช้เ,เราจะใช้ยังไงนะครับ <Okay. S 1> เช่นตัวฐานข้อมูล SQ Lite ที่เราเห็นเนี่ย มันจะต้องมีขั้นตอนการเขียนอย่างไรบ้างเนี่ยก็ไปดูในนั้นได้จังหะอ๋อโอเคเลยอันนี้ก็จะไม่ได้ยากมากเลยนะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะแต่ว่าสี่แนะนําว่าถ้าเริ่มแรกสุดอย่าเพิ่งไปพลิกแปลงเยอะมากลองทําเท่านี้ดูก่อนแล้วแบบพอลองทําแล้วลองรันดูลราจะรู้สึกมีกําลังใจว่าแบบอุ้ยไม่ยากเลยค่อยๆทำจากง่ายๆไปใช่เลยนะคะคคเอาละต้องขอขอบคุณคุณ,คณอันมากๆเลยสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรคะตอนหน้าจะเป็นอันที่น่าตื่นเต้นมากก็คือเราจะเอา Google Maps ที่มีเนี่ย ในที่เราเห็นในเว็บใช่ไหมครับเราไปจับมายัดใส่ในแอปพลิเคชันของเรานี่และนี่แหละกำลังอินเลยคือเรื่องของแผนที่เพราะทุกคนต้องไปเดินทางไปทุกที่เลยเดินทางไปออฟฟิศไปทำงานไปเที่ยวไปอะไรต่อมีอะไร Google Maps จะทำให้แอปพลิเคชันคุณสนุกขึ้นได้ด้วยนะคะห้ามพลาดตอนหน้าเด็ดขาดแต่ว่าใครที่พลาดตอนที่ผ่านมาดูย้อนหลังได้ด้วยไดอ้อย่าลืมไปดูย้อนหลังกันนะคะตามลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ขอบคุณ,ค,ณคุณอั้นมากขอบคุณค<อ><อ>่ะ แต่ในช่วงนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวซีจะพาไปดู Apps ์รีวิวเดี๋ยวจะพาไปรีวิวแ p ปสตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยละ่ะ ในช่องของแ p ป s r รีวิวในวันนี้นะคะซีมี1แอปพลิเคชันสำหรับน้องๆโดยเฉพาะเลยทีเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะคะแอปนี้มีชื่อว่า Learn Thai Alphabet เราจะมาคัดลายมือน,น่ารักนรักกันอีกสักแอปหนึ่งค่ะวิธีการหลังจากคุณไปเซิร์ชหาผ่านทาง Google Play หรือว่าที่เราเรียกว่า Android Market เมื่อก่อนนี้นะคะก็ไปค้นหาคาว่า Learn Thai Alphabet หลังจากลงแล้วแอปจะหน้าตาแบบนี้ค่ะ และซีก็จะกดเข้าไปในแอปให้ดูนะเปิดปุ๊บปั๊บก็จะมีพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮองนกฮูกเหมือนกับสมัยก่อนที่เด็กๆเราเรียนท่องกันวิธีการใช้แอปง่ายมากเราไปที่กอไก่ดูก่อนกอเอ๋ยกอไก่พอกดกอไก่ก็จะเป็นกอเอ๋ยกอไก่แล้วเขาก็จะให้เรากดไปที่ดร a อนะคะสามารถลากนิ้วคัดไลามือได้ค่ะ ผู้ใหญ่ยังเล่นได้เลยคือคนต่างชาติยังเล่นได้เลยค่ะกอไก่แบบนี้นะคะเป็นการฝึกคัดฝึกกี่รอบก็ได้พอกดกอไก่นี่กอไก่แล้วนะถ้าเกิดว่าอยากคัดไปเรื่อยๆก็คือกดเคลียร์ข้างบนซ้ายมนะันจะเล็กนิดนึงนะคะกดแบ็กกลับไปมาที่ชอช้างวิ่งหนีชอช้างวิ่งหนีแล้วก็แบบสมมติว่าจะคัดชอช้าง นี่อย่างนี้นะคะใช้ง่ายมากๆเลยสำหรับ Learn Thai Alphabet นะคะสีว่าบางคนแบบที่ตอนนี้ท่องกอไก่ถึงฮอนอูไุ่ไปได้แล้วจะโหลดแอป,ปนี้มาลองนั่งคัดเล่นๆก็ดูสนุกดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝึก เวลาเราอ่านไปด้วยเราพูดชัดไปด้วยคือแบบบางคนชอชิ่งชอช้างเราพูดไม่ชัดแต่ว่าแอปตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการออกเสียงด้วยไม่ใช่แค่การคัดเลยมือเพียงอย่างเดียวค่ะนี่คือแอป Learn Thai Alphabet ค่ะเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะชอบเรื่องที่เรานำเสนอนะคะใน IT Learning เพราะว่าแต่ละเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ได้ไกลตัวเลยแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดด้วยเพราะว่า นี่มันยุค2012และสมัยเนี้ยอุปกรณ์ตัวช่วยเราเยอะมากๆแทบไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรที่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนเลยทีเดียวนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วทุกคุณรู้พื้นฐานไปเรื่อยๆแบบนี้ต่อไปอ่ะง่ายขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะก็คุณผู้ชมทุกคนอาจจะดูไม่ทนันสามารถชมย้อนหลังได้นะคะผ่านลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้คือ www etvthai tv ค่ะ หรือคนที่มีคําถามหรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถซักถามกับทางรายการได้ผ่านทางอีเมลสมัยนี้เขาส่งอีเมลกันแล้วแล้วส่งอีเมลมาได้เลยที่ e-tv-learning@ gmail.com นะคะก็ส่งเข้ามาเราจะได้เป็นแนวคิดในการนำเสนอรายการด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของทางรายการ IT Learning แล้วต้องขอขอบคุณนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการด้วยที่ให้พื้นที่ในการนำเสนอรายการดีๆแบบนี้คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ